ขอไปเรื่องนี้ดีกว่าสลากออนไลน์เป็นมหากาพย์เลยยาวตั้งแต่ก่อนปีใหม่ข้ามวันมาเมื่อวานนี้คุณณวัฒน์กับคุณบิ๊กเอ็มจับมือกันละแล้วก็บอกว่าผมโดนหลอกผมโดนหลอกใช้เสียใจมากขอโทษด้วยล่าสุดวันนี้คือหลายท่านติดตามรายการโหนกระแสคงได้ดูกันไปแล้วนะคะเป็น2บริษัทกองสลากพลัสของคุณน็อตหงทองของคุณวีฉะกันกลางรายการถามว่าฉะกันเนี่ยคืออะไรคือเข้าใจว่าพอทำธุรกิจคล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันจะต้องรู้ที่มาที่ไปเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงอีกฝั่งนึงเป็นยังไงวันนี้ก็เลยเปิดหลายอย่างทั้งงบการเงินด้วยนะคะที่ทางคุณน็อตกองสลากพลัสเนี่ยตั้งข้อสังเกตฝั่งของหงทองเอาทีละมุมก่อนไหมเอาทางฝั่งคุณน็อตกองสลักพลัสก่อนก็แล้วกันคือคุณน็อตบอกว่าเขาเนี่ยสงสัยมานานละสำหรับบริษัทหงทองเนื่องจากว่าพอทำธุรกิจคุณน็อตจะเปิดก่อนกองสลักพลัสเกิดขึ้นมาก่อนคุณน็อตบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกรณีที่เขาจับได้ว่าฝั่งของคุณวีหงทองส่งสปายเข้ามาค่ะส่งเข้ามาที่กองสลักพลัสเข้ามาสืบว่ากองสลักพลัสทำงานยังไงซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกผมจับได้นะแต่ผมไม่สนใจหลังจากนั้นเขาก็ไปเจอข้อมูลเรื่องของงบการเงินของหงทองเขาบอกว่าหงทองเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ช่วงคือเปิดหลังเขานั่นแหละแต่พอมันมีตัวเลขงบการเงินอยู่เขาบอกว่าผมเนี่ยเอาจริงกองสลักพลัสคุณผู้ชมพันกว่าล้านพันกว่าล้านนะคะแต่พอไปดูงบการเงินหงทองหลักหมื่นเขาบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้คุณเปิดทีหลังอ่ะแต่คุณรายได้เท่านี้ผมรู้ว่ามันรายได้มากน้อยขนาดไหนกรมสรรพากรรู้ไหมจะแฉเพื่อนนะเพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องภาษีด้วยไงซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็เลยสงสัยว่าฝั่งของหงทองคุณจะหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าและตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งหงทองที่ยอมรับว่ามีการจ้างให้คนถูกรางวัลที่1ทำให้วงการลอตเตอรี่ออนไลน์เสื่อมเสียมากตอนนี้คนก็เลยตั้งคำถามมาถึงกองสลักพลัสเพราะกองสลักพลัสนี่คนถูกหวยแบบมหาศาลทุกงวดเลยนะคะว่าคุณด้วยหรือเปล่าคุณมีการจัดฉากด้วยหรือเปล่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางฝั่งน็อตกองสลักพลัสก็เลยยืนยันว่าผมเนี่ยทำถูกต้องทั้งหมดตรวจสอบได้หมดเลยแล้วตอนนี้สมาคมลอตเตอรี่ออนไลน์จะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยไม่มีการนิ่งเฉยฟังเสียงคุณน็อตดูก่อนค่ะก็น่าหลักฐานเนี่ยมันน่าจะอยู่ของทางเขาทั้งหมดแต่พยานเนี่ยทางด้านคุณตุ่นซึ่งเป็นพนักงานเก่าเขาเนี่ยได้โฟนอินเข้ามาแล้วก็เขายินดีเขาบอกมาทั้งหมดอ่ะเขาพร้อมที่จะเป็นพยานครับอ๋ออันนั้นไม่มีอะไรครับเขาก็เป็นแค่พนักงานแอดมินคนนึงแล้วล่าสุดที่ผมตรวจเจอเนี่ยอยู่ๆเขามาเป็นกรรมการผมก็เลยเป็นห่วงว่าเขาจะซวยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในบริษัทเขาต้องรับผิดชอบนะแค่นั้นเองครับแปลกสิครับแปลกสิครับอยู่มาตั้ง2ปีไม่มีการเลื่อนตำแหน่งแล้วอยู่ๆมาเป็นกรรมการเลยมันแปลกมากๆครับกลัวว่าเขาจะถูกเปลี่ยนขึ้นมาเพื่อรับความผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็เป็นห่วงเขาเขาก็เคยทำงานอยู่กับเราครับก็ปี64เขาขายมา6งวดเริ่มขายตั้งแต่กันยา6งวดขายได้ 85,000 บาทซึ่งตีสมมุติว่าใบละ80ก็พันกว่าใบมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วเขายื่นงดติดลบ15ล้านเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับก็เลยสงสัยว่าเขาส่งภาษีครบหรือเปล่าเจตนาหลบเลี่ยงหรือเปล่าซึ่งมีโทษจำคุกนะฮะถ้าเจตนาหลบเลี่ยงครับนี่คือฟังคุณน็อตอ้าวฟังความสองด้านดูอมรินทร์ทีวีดูทุบโต๊ะข่าวต้องไปฟังฝั่งของคุณวีบ้างวีหงทองหรือธิตาภาธนทรัพย์ปรีชาญทีละมุมเลยมุมแรกทางด้านของคุณวีเองยืนยันนะกับน็อตกองสลักพลัสไม่ได้มีปัญหาอะไรอยากจะทำงานด้วยกันด้วยเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาขายลอตเตอรี่ออนไลน์ให้มันถูกต้องให้มันดีกับสังคมส่วนประเด็นเรื่องของการจัดฉากคนถูกรางวัลและจะถูกตั้งกรรมการสอบอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาจริงๆคือมีแค่2รายก็คือคุณเอกกับคุณจิรานนท์ที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศมีแค่2รายเท่านั้นจริงๆส่วนที่เป็นอดีตพนักงานออกมาแฉว่ายังมีชื่อคนชื่อสุนทรกับคุณมุกด้วยอันนี้มีตัวตนจริงๆแล้วก็มีหลักฐานการรับเงินจริงๆว่าสุนทรกับมุกถูกสลากแล้วก็รับเงินไปแล้วอ่ะอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการก๊อปปี้ลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะก็คือวันที่คุณเพชรพันปีถูกลอตเตอรี่ก็ไปมอบเงินรางวัลนำใบจริงไปไม่ได้มีการก๊อปปี้ยอมรับว่าพอเอาเงินไปให้แล้วก็นำเงินกลับแต่ในวันถัดไปก็เอาไปให้ที่บ้านเพราะทางด้านของคุณเพชรพันปีเนี่ยก็กลัวเรื่องของการไม่มีที่เก็บไงก็เลยฝากเอาไว้ก่อนแล้วหลายคนมองว่าอ่ะที่คุณวีพูดก่อนหน้านี้ว่ามันมีหลักฐานเยอะแยะมากมายทำไมไม่งัดออกมาสักทีไหนบอกมีชื่อมีนามสกุลมีรูปคนถูกรางวัลจริงๆคุณพิษพันเพชรพันขออภัยคุณวีเนี่ยบอกเลยบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่สามารถที่จะพูดชื่อออกสื่อได้เอาจริงยอมรับว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันกระทบต่อวงการลอตเตอรี่ในวงกว้างแล้ว
ประเด็นเรื่องของการปลอมตัวก็ย้ำนะไม่ได้ปลอมตัวสายสืบเข้าไปสืบข้อมูลในกองสลักพัดเพราะตอนช่วงเดือนพฤษภาคม64หงทองยังไม่เกิดเลยอะไรกันนะคะก็อยากจริงๆก็อยากร่วมมือกับพี่น็อตเนาะมาช่วยกันพัฒนาเรื่องการขายลอตเตอรี่ยังไงให้มันถูกต้องพัฒนาให้มันดีต่อสังคมเป็นผลได้กับทุกๆคนอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็เหมือนขำๆกันค่ะส่งท้ายปีอะไรอย่างนี้เลยก็เหมือนคุณน็อตโพสถึงเราเราก็โพสถึงคุณน็อตแค่นั้นเลยค่ะสนุกสนุกเฉยๆอะค่ะในรายการก็ขอโทษคุณน็อตนะคะถ้าคุณน็อตแบบไม่สนุกด้วยวีก็ต้องขอกราบขอโทษพี่น็อตด้วยนะคะแต่เขายืนยันว่าจะฟ้องนะคะจะทำยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงค่ะพี่ตุ่นเนาะก็พี่ตุ่นถ้าพี่ตุ่นยังมีความเมตตาคุณผู้ชมคะคนกำลังสงสัยข้างหลังนั่นหน้าคุ้นคุ้นมากเลยต่อให้ปิดแมสแต่ว่าส่วนที่โผล่พ้นแมสขึ้นไปคุณอุ๊บวิริยะมาทำไมอ่ะอ๋อแกมาอยู่ข้างหลังคุณวีเนี่ยนะค่ะล่าสุดมาอีกแล้วคุณอุ๊บวิริยะเป็นที่ปรึกษาให้หงทองอ๋อไม่ได้เป็นผู้จัดการดาราแล้วเหรอฮะวันนี้เราถามพี่อุ๊บพี่อุ๊บบอกว่ารู้จักกับผู้บริหารหงทองมานานแล้วพอเกิดเรื่องเขาก็เลยอ๋อเขาก็เลยเรียกให้พี่อุ๊บเนี่ยมาช่วยเพราะหลังจากนี้ต้องเป็นการกู้ภาพลักษณ์ตัวเองเก่งเรื่องพีอาร์ไงเรื่องประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ทั้งครั้งนี้เนี่ยหงทองเขาบอกว่าอะไรที่เขาผิดเขาก็ขอโทษหวังว่าสังคมจะให้อภัยทุกอย่างต้องเคลียร์พูดความจริงความจริงคือความจริงแล้วพี่จะมาช่วยพี่จะมาเป็นที่ปรึกษาหงทองทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมคนและสัตว์และทำให้ชื่อเสียงให้คนเชื่อใจหงทองกลับมาต้องใช้เวลาภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ตรงนี้เราคิดว่าแต่บอกทั้งหมดทั้งมวลคุณต้องเคลียร์ตัวเองเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตรงไหนผิดว่ากันไปตามเนื้อผ้าผิดขอโทษถูกว่ากันตามถูกตรงนี้อย่างที่บอกความจริงความจริงคุณพูดความจริงคุณขอโทษในสิ่งที่คุณทำผิดสังคมให้อภัยพี่ว่าตอนนี้คนน่าจะในคือเรื่องหวยลอตเตอรี่คนไม่สนใจเบื้องหน้าเบื้องหลังมันคนใส่ตัวเลขอย่างเดียวสนใจตัวเลขแล้วตอนนี้เราต้องพิสูจน์ความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าสิ่งที่ดีๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณหงทองจะอยู่ได้พี่ก็บอกแบบนี้นะฮะนี่เราได้ใจบินมาด่วนเลยเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าพี่อุ๊บมาไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็เคลียร์กันแต่มันมีหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานนี้คุณณวัฒน์กับคุณบิ๊กเอ็มเขาบอกว่าบิ๊กเอ็มเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยนะคะแต่บิ๊กเอ็มเนี่ยเป็นกรณีที่อ้างว่าได้6ล้านจาก24ล้านซึ่งเป็น24ล้านของเพชรพันปีวันนี้เราไปเจอทางผู้บริหารเพชรพันปีด้วยคุณเพชรพันปีเจ้าของ PW James ยืนยันว่าถูกจริงไม่ได้มีการจัดฉากและภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเพชรพันปีกับบิ๊กเอ็มเนี่ยเขาเคลียร์กันจริงเงิน24ล้านได้รับจากหงทองจริงๆแต่ว่าไม่ได้เอากลับมาที่ออฟฟิศนะเงินเยอะกลัวจะหายฟังคุณเพชรพันปีชี้แจงเรื่องนี้ค่ะนั้นน่ะที่หงทองเอาเงินมาให้ใช่ไหมคะเงินทำไมต้องเอาออกไปนอกออฟฟิศเพราะว่าหลังจากที่นับเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคงจะไม่มีใครนะคะเอาเงิน12ล้านเข้าไปอยู่ในออฟฟิศที่มีพนักงานเยอะแยะเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเอาเงินออกมาอาจจะเป็นความเข้าใจผิดแมรีน่าไม่เคยแบบมายุให้เราเนี่ยนะคะทะเลาะกันกับคุณณวัฒน์นะคะแมรีน่าจะชมเสมอว่าเธออยู่กับเขาอ่ะก็ดีแล้วเขาอ่ะอันนี้คือยืนยันว่าถูกจริง24ล้านตอนนี้ตัวละครเพิ่มแล้วนะคะคุณณวัฒน์คุณลีน่าพี่อุ๊บมาอีกไม่รู้จะลีน่าจะอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวตามกันต่อดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย